อีกเรื่องนึงนะคะก็น่าปลูกเหมือนกันนั่นก็คือหญ้านะคะคุณกระปูก็ชอบโดยเฉพาะอ่อนๆหน่อยนะคะมันกรุบกรุบมันดีแต่อันนี้หวานหญ้าแกมันกินไม่ไหวแล้วมันทิ่มเหงือกแล้วโอ้ตายแล้วแล้วเหนียวเคี้ยวหญ้าที่สงขลานะคะเขาปลูกหญ้าหวานอิสราเอลแล้วว่ามีชื่อหนึ่งก็คือหญ้าเนเปียอิสราเอลเนี่ยนะคะปลูกในร่องสวนยางพาราเอาไปเลี้ยงสัตว์เพื่อลดต้นทุนนะคะเนี่ยแหละค่ะเป็นที่ของคุณหมัดอุรันนะคะซึ่งแกก็ทำสวนยางนี่แหละแต่ว่าแกก็เลี้ยงวัวด้วยเพราะฉะนั้นหญ้าหวานอิสราเอลเนี่ยจะเป็นอาหารที่ดีของวัวนะคะต้นพันธุ์เนี่ยขายได้ด้วยนะแกปลูกแค่3เดือนปรากฏว่ามันแตกกอพอแตกกอแกก็ตัดเอาไปให้วัวแต่พอ6เดือนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีหน่อออกมาแกก็ขุดหน่อไปขายได้อีกโอ้เฉพาะหน่อเนี่ยนะคะที่เป็นส่วนของต้นพันธุ์เนี่ยก็ขายเป็นท่อนละ3บาทนะส่วนการขายหญ้าที่เป็นใบหญ้าเนี่ยนะคะอยู่กิโลกรัมละ4บาทค่ะต้นมันเดินปั๊บใบมันมาใครสนใจนะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้หน่อยเนาะ089 869 8750นะคะแกขายต้นพันธุ์ด้วยนะคะแล้วก็ปลูกได้เร็วสัตว์ก็โตเร็ววัวเนี่ยมันเคี้ยวง่ายเพราะว่ามีความหวานและก็กรอบทำให้โตเร็วชนิดเขาเรียกว่าทั้งวัวทั้งควายแล้วก็กินได้หมดเลยนะคะจริงๆจะกินแบบเป็นใบหรือว่าสับให้ละเอียดทั้งต้นแล้วก็ให้มันกินก็ได้ อันนี้นะหญ้าหวานอิสราเอลหรือว่าเนเปียอิสราเอลแล้วก็ไม่ต้องใช้พื้นที่อื่นเลยค่ะร่องสวนยางเรานี่แหละมันว่างๆก็ปลูกหญ้าเพราะว่ามันเกิดได้ในใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะโอ้